สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ตกน้ำนะคะทุกวันนี้ยังมีใครมีความเชื่ออยู่ไหมว่าตกน้ำแล้วเอาไปแช่ข้าวสารแล้วจะสามารถใช้งานได้นะคะคือทุกวันนี้รุ่นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆจะไม่สามารถแช่ข้าวสารได้แล้วนะคะเนื่องจากเมื่อก่อนที่ตกน้ำและเราแช่ข้าวสารอันนั้นมันแผงวงจรจะไม่เหมือนกันกับทุกวันนี้นะคะมันจะเป็นแผงใหญ่ทั้งแผงเลยนะคะแล้วก็แผงแข็งแรงกว่าทุกวันนี้นะคะและอีกอย่างนึงคือตัวแบตเตอรี่นะคะสามารถถอดออกได้นะคะแล้วเราค่อยไปแช่ข้าวสารถูกไหมคะแต่รุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ถอดแบตไม่ได้และเราก็ไปแช่ข้าวสารไว้คิดว่ามันจะรอดไหมมันก็ไม่รอดนะคะและที่สำคัญนะคะคือตามซ็อกเก็ตต่างๆถ้าโดนน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นซ็อกเก็ตพวกนี้ถ้าโดนน้ำนะคะถ้าตกน้ำปุ๊บแล้วเราล้างเลยอ่ะมันได้นะคะแต่ถ้าตกน้ำแล้วเราไปแช่ข้าวสารเนี่ยพอมันแห้งเนี่ยมันก็กัดเป็นคราบพวกนี้กลายเป็นว่าซ็อกเก็ตพังทีเนี้ยเข้าใจว่าโดนน้ำแล้วจอเสียนะคะพอจอเสียเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ซื้อจอใหม่มาใส่ใส่จอใหม่ก็จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากว่าซ็อกเก็ตที่เสียบจอเสียบอะไรต่างๆที่บอร์ดมันมีปัญหานะคะจะเห็นรอยไหม้เป็นคราบดำๆตรงนี้นะคะเพราะว่าแต่ละอันเมื่อก่อนมันเป็นขั้วแบตนะคะแค่เสียบเข้าไปก็ใช้งานได้แล้วตอนนี้มันเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้ถ้าตัวนี้โดนกัดก็จะไม่สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้และซ็อกเก็ตที่โดนกัดพวกแพจอก็จะไม่แสดงผลนะคะเราต้องดูก่อนว่าตกน้ำปุ๊บแล้วถอดล้างเลยทำความสะอาดเลยมันก็จะแห้งนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้มันแห้งเป็นคราบจนกัดนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะแห้งถอดมาล้างนะคะกับแห้งแบบแห้งแล้วเป็นกัดเป็นคราบอ่ะมันจะไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวให้ดูแพจอนะคะถ้าส่วนใหญ่แล้วบางคนเห็นว่าตกน้ำแล้วใช้งานได้เหมือนเดิมอ่ะใช้งานได้นะคะถ้าปล่อยมันแห้งแล้วเราถ้าไปล้างอ่ะโอเคดับเพราะว่าพวกIC ต่างๆที่มันแห้งเป็นคราบแบบนี้ถ้าใส่จอติดก็คือใช้ได้ถ้าใส่จอไม่ติดเนี่ยต้องมาซ่อมพวก IC ซึ่งมันไม่คุ้มนะคะพวกตกน้ำปุ๊บเนี่ยเขาอยากให้ถอดล้างเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้นานถ้าปล่อยทิ้งไว้นานแล้วมันซ่อมไม่คุ้มค่ะนี่ค่ะอันนี้ซ็อกเก็ตพวกแพจอซ็อกเก็ตพวกนี้สำคัญนะคะเวลาที่โดนน้ำนะคะพวกนี้จะมีปัญหานะคะถ้าเป็นจอเราก็แค่เปลี่ยนจอใหม่ใช้ได้แต่ว่าเป็นที่บอร์ดล่ะถ้ามันกัดตรงนี้นะคะนี่คราบดำๆยังอยู่อยู่เลยกัดตรงนี้นะคะมันก็จะมีผลต่อบอร์ดด้วยนะคะนี่ตามซ็อกเก็ตต่างๆที่เราให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่คือคราบพวกนี้มันไหม้หมดแล้วนะคะนี่คือตกน้ำถ้าเราต้องการที่จะเอาข้อมูลต้องการที่จะซ่อมให้ซ่อมเลยนะคะอย่าเอาไปแช่ข้าวสารไว้การแช่ข้าวสารทำให้มันซ่อมยากขึ้นไปอีกนะคะของแต่ละคนที่มาบอกว่าตกน้ำแต่แช่ข้าวสารไปแล้วแต่ถอดมาเปียกเหมือนเดิมยิ่งใต้จอนะคะลองยกใต้จอขึ้นนะอันนี้คือของมันเสียอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวยกลื้อให้ดูถ้าใต้จอที่ว่าโดนน้ำนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดอันนี้ให้ถอดให้ดูนี่จอมันแตกอยู่แล้วน้ำเวลามันเข้าไปอ่ะตามบอร์ดมันล้างได้แต่ตามจออ่ะตามร่องข้างในอ่ะค่ะมันจะล้างไม่ได้มันต้องได้ผ่าจอออกมาซึ่งก็ต้องให้ช่างที่ถอดเป็นน่ะถอดถ้าเราถอดไม่เป็นจากจอที่ไม่พังจะเป็นจอพังเพราะเราจะถอดแตกนะคะถ้าใครถอดไม่เป็นอ่ะอันนี้จอมันแตกอยู่แล้วหยกจะถอดให้ดูเพราะว่าตามบอร์ดมีคราบน้ําขนาดนี้ใต้จอคงไม่เหลือค่ะเดี๋ยวให้ดูใต้จอให้ดูใต้จอก่อนนะคะติดน็อตอยู่เพราะตัวนี้จะเป็นพวกแพต่อแผงตูดด้วยนะคะยิ่งรุ่นที่เป็นแพแบบนี้เนี่ยเสียเยอะเลยนะคะลำพังแค่จอไม่ดีนะคะเปลี่ยนจอยังชาร์จไม่ได้เลยที่เป็น2แพแบบนี้เพราะเราจะสังเกตเห็นว่าแพต่อบอร์ดไม่มีแล้วนะคะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นแพต่อมากับแผงตูดแบบนี้เลยนี่แพจอต่อกับแผงตูดอย่างนี้นะคะตัวนี้ต่อเข้าแผงตูดเพราะปกติมันจะมีแพต่อบอร์ดแยกต่างหากนะคะนี่ดูใต้จอเกิดอะไรขึ้นอันนี้คราบน้ำนะคะเข้าไปกัดใน IC พวกนี้จะทำให้จอมันดับนะคะถ้าตกน้ำแล้วจอดับจอไม่ติดที่มันเสียเพราะ IC พวกนี้นะคะนี่คราบน้ำต่างๆนี่ที่ซ็อกเก็ตก็มีที่ซ็อกเก็ตก็ยังโดนกัดอยู่และที่สำคัญนะตกน้ำแล้วจะชาร์จไม่ได้ก็เพราะว่าโดนกัดตรงนี้นะคะซ็อกเก็ตนี้ก็คือต่อกับแพจอนะคะเห็นไหมคะ
มันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดถึงชาร์จได้แล้วเสียงไม่มีล่ะไมค์ไม่ดังล่ะก็ไมค์อยู่ตรงนี้ตูดอยู่ตรงนี้ถ้าชาร์จไม่เข้าก็ไม่ต้องสืบเลยเวลาโดนน้ำถ้าต้องการที่จะใช้งานนะคะให้รีบซ่อมเลยอย่าไปหมกข้าวสารถ้าหมกข้าวสารนี่หมดสิทธิ์ที่จะซ่อมนะคะคือ70 30นะไม่ใช่50 50นะเปอร์เซ็นต์ได้30ถ้าแช่ข้าวสารนะคะไม่ใช่50 50นะของใครที่โดนน้ำแล้วเนี่ยให้ถอดรีบล้างเลยอย่าไปหมกข้าวสารค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนถอดแบตออกปุ๊บแช่ข้าวสารได้นะคะมันไม่ได้เป็นซ็อกเก็ตแบบนี้แผงไม่ได้เป็นแบบนี้มันจะเป็นแผงใหญ่ทั้งแผงเลยมันไม่ได้เป็นซ็อกเก็ตต้องเสียบกล้องต้องอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่ได้มีกล้องเยอะๆหลายตัวเหมือนทุกวันนี้นะคะบางคนกล้องไม่เสียนะคะไปเสีย IC คุมต่างๆนะคะทำให้กล้องใช้ไม่ได้ทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังนะคะเวลาโดนน้ำฝากไว้ค่ะสำหรับเครื่องตกน้ำค่ะตอนหลังนะคะหยกก็จะไม่ได้ถ่ายพวกซ่อมเครื่องให้ดูแล้วนะคะมีอาการอะไรก็ค่อยจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้ก็จะเล่ากันในเครื่องตกน้ำนะคะของใครตกน้ำแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะคะให้รีบซ่อมเลยอย่าไปหมกข้าวสารไว้นะคะเพราะว่ามันจะซ่อมไม่ได้มันจะซ่อมยากนั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ